นะครับยกที่1ครับโอ้โหเปิดฉากมาเดินเลยครับทางด้านคาเมนเดเบกุ๊ปครับก็กำหนดชก3ยกครับมีอะไรใส่ให้หมดครับไม่ต้องรีรอครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนี่ครับโอ้โหสูงยาวเขาดียิ้มน้อยยิ้มใหญ่ครับทางด้านแสนชัยแล้วทรงมวยต่อยไม่ต้องบอกครับคาเมนนี่ปล้ำกับทางด้านเพชรบุญชูโอ้โหแล้วเพชรบุญชูเคยชนะแสนชัยมาด้วยล่าสุดครับโอ้โหแกออกมาขวางหน้าเสียบเลยครับอย่างที่บอกครับเป็นมวยที่สูงยาวแล้ววงในนี่ก็เป็นอาชีพของเขาอยู่แล้วนี่ครับโอ้โหน่าจะเป็นงานยากของทางด้านแสนชัยแล้วโอ้โหไม่ใช่ไม่หมูแล้วครับวันนี้แสนชัยถ้ามาไม่ดีจริงก็มีโอกาสแพ้ได้เหมือนกันอุ้ยนี่ครับมีศอกแสนชัยโอ้นี่ครับแสนชัยมีศอกแลกกับเข่าโอ้แกยกทีนี่ถึงคางครับเข่าของโอเจพิกเคนโอ้โหดูครับโยนเข่าทางด้านคาเมนเดินติดตลอดครับโอ้สับศอกไม่โดนแสนชัยวนออกข้างครับจะแลกด้วยก็อะไรอยู่ว่าเล็กกว่าเยอะเลยนะต้องใช้ตอนสมองมวยครับนี่ครับเอาแล้วครับเป็นโอกาสเป็นทางด้านแสนชัยต้องฉายบ้างแล้วครับโอ้ต้นยกนี่โอเคพี่เค้นนี่เปิดเกมมาแกลุยแหลกเลยนี่ครับแสนชัยฉากออกข้างแล้วหัวแข้งซ้ายครับโอ้โหนี่โอ้โหแสนชัยนี่อยู่ในระดับถ้าเปรียบเทียบกันปอนต่อปอนเนี่ยน่าจะเป็นนักมวยไทยที่เก่งที่สุดในประเทศไทยนะครับผมก็ยังยกให้เป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะถึงแม้จะอายุอานามก็เยอะแล้วนะแน่นอนครับแฟนๆมวยหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้เห็นฝีมือต้องบอกว่าเก่งจริงครับคนนี้อายุอานามเนี่ย33ปีโอ้ยนี่ครับรัดล่างครับแหมโอเคพิกเก้นแกโยนเข่ามาแต่ละทีแทบจะโดนคางของแสนชัยนี่ครับเกี่ยวได้ครับโอ้โหทีมสกัดยังเดินเข้าหาครับโอเคพิกเก้นแล้วนี่ครับเจอลูกเก่งของแสนชัยเข้าไปครับล้มทั้งยืนครับรู้สึกว่าจะลุกช้าแล้วครับผมแม่ถ้าเดินช้าแบบนี้แสนชัยยิ้มครับต่อยง่ายครับโอ้ยถีบไปครับหมัดตามหมัดโอ้โหหมัดขึ้นบนครับเวลาแกฉายแกฉายเป็นชุดครับแสนชัยพยายามขายมือนะว่าไม่เป็นอะไรนะครับครับพิกเก้นวันนี้จะได้ดูท่าม้าดีกระโหลกของแสนชัยไหมต้องติดตามนะครับต้องติดตามโอ้โหมาซ้ายครับเข้าเต็มหน้าเลยโอ้โหดอกนี้เลือดกำเดาเลือดกำเดาไหลครับเอาละครับหมดยกแรกครับมีท้าทายกันนิดหน่อยครับแบบนี้ยกที่2มีอะไรดีๆเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับเข้าสู่ศึกมวยไทยบัญชาเมฆการกุศลครับคู่นี้เป็นคู่เอกคู่ที่2ของรายการระหว่างแสนชัยมวยแสนชัยพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมครับกับพี่เคเอฟเอกุ๊ปนะครับโอ้ยยกแรกที่เห็นนะครับผมสู้กันได้อย่างสนุกนะตอนหมดยกแรกมีท้าทายกันนิดหน่อยมีแถมกันเล็กน้อยเรามาดูกันยกนี้แหมต้องมีอะไรดีๆให้แฟนมวยได้ชมกันแน่นอนครับจะมาเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนยกแรกหรือเปล่าครับออกตัวมาเนี่ยรุนแรงจริงทางด้านพิกเก้นเอาละครับพิกเก้นแหมถ้าช้านี่มีสิทธิ์เข้าล่องแข้งแสนชัยครับต้องเดินเบียดติดๆครับนี่ครับยกนี้ออกมาเร่งเสียบเข่าครับพิกเก้นจมูกของฟิกเคนเนี่ยเริ่มมีเลือดกำดาวไหลออกมาเล็กน้อยเลยนะแดงๆเลยครับโอ้โหโดนศอกซ้ายครับกรรมการไม่นับครับโอ้โหดอกนี้ล้มทั้งยืนครับฟิกเคนแต่ว่ากรรมการยังให้โอกาสครับฟิกเคนยังท้าทายครับท้าทายโดนแข้งซ้ายไปโดนหมัดอีก 1-2 พยายามท้าทายแต่รับก็เป็นส่วนใหญ่ครับฟิกเคนหมุนๆมาเหลี่ยมครับแม่จังหวะนี้เจอแสนชัยหักเข้าไปโอ้โหแสนชัยเริ่มจะฉายแล้วครับพี่เค้นเข้ามารวมๆนี่มีโอกาสโดนหมัดโดนศอกล่วงได้ครับนี่ครับจมูกนี้โอ้เลือดเริ่มไหลออกมาเยอะแล้วเหมือนกันหายใจไม่ทั่วท้องครับพี่เค้นโดนแข้งซ้ายไปอีกจะมากินโคตรมวยสารคามนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับครับเอาละครับพี่เค้นแม่มาดีแค่ช่วงต้นยกจริงๆนะสำหรับพี่เค้นนี่ครับพยายามจะลูดออกมาแทงครับแต่ว่าแทงได้ที2ทีเท่านั้นเองครับกรรมการแยกออกมา
โอ้นี่นะครับเลือดมีปัญหากับระบบหายใจหรือเปล่าครับฟิกเคนเพราะว่าเลือดกำเดานี่เริ่มจะไหลออกมาเยอะแล้วเหมือนกันทางด้านฟิกเคนเนี่ยจะเข้ามาหาแสนชัยนี่เหมือนสวมหมวกกันน็อกเข้ามาเลยครับครับดูครับพยายามจะเข่าโดนอีกแล้วนี่ครับโอ้เจอเหลี่ยมครับลงไปก้มคุกเข่าคารวะเลยครับไม่อยากจะลุกขึ้นมาแล้วครับฟิกเคนต้นยกต้นน้ำนี่แรงนะพี่เคนนะพอผ่านไปสักครึ่งยกนี่ก็เริ่มแผ่วลงไปเหมือนกันเริ่มเห็นได้ชัดเจนแล้วนะสำหรับเลือดที่ไหลออกมาทางจมูกอุ้ยโดนศอกขวาถือว่าสำคัญนะจังหวะระบบการหายใจกับมวยไทยนะครับครับแล้วดูครับเดินโอ้โหเดินแทงเนี่ยกันยกที่หนึ่งเนี่ยถึงหน้าอกของแสนชัยเลยนะครับเอาละครับเลือดจะตีได้ครับพี่เคนกรรมการแยกออกมาเมื่อสักครู่จังหวะโดนศอกขวาของทางด้านแสนชัยไปเนี่ยพิกเคนท้าทายครับขออีกครับเดี๋ยวจัดให้แสนชัยบอกมาถือว่าเป็นนักชกชาวอังกฤษชาวต่างชาติที่หัวจิตหัวใจดีนะไม่ยอมแพ้ง่ายนะครับนี่ครับอ้าวแสนชัยลื่นล้มไปเองครับไม่ได้โดนอะไรเอาตายยกที่2ครับวิกเกนยังเดินเข้าหาครับแรงยังดีจริงๆนะโอ้โหแต่เจอหมัดซ้ายเนี่ยหน้าสะบัดไปเองครับแล้วก็หมดยกที่2ครับพักกันสักครู่ครับกลับเข้าสู่มวยคู่เอกที่2นะศึกมวยไทยบัญชาเมฆครับที่อำเภอสมุทรภาพจังหวัดสุรินทร์ครับโอ้โหยกที่2แสนชัยฉายนี่ครับฟันศอกซ้ายโชกครับทางด้านพิกเกนนี่หล่นครับแต่กรรมการยังให้โอกาสครับไม่ได้นับแล้วก็ปลายยกนี่พิกเกนพยายามจะเดินอาศัยความใหญ่ครับเดินเสียบเดินแทงแต่ว่าแม่โคตรมวยสารคามครับโอ้นี่ครับเลือดของพิกเกนไปจมูกไปหมดครับโดนศอกโดนหมัดเข้าไปเอาละครับเหลือลุกสุดท้ายครับให้โอกาสของพิกเกนได้พลิกเกม2ยกที่ผ่านมานี่ดูแสนชัยดูจะออกอาวุธได้เปรียบครับแต่ว่าอะไรยังไม่แน่นอนครับมวยไทยตราบใดที่เสียงระฆังยังเสียงระฆังยกสุดท้ายยังไม่ดังนี่ครับแสนชัยดักหัวแข้งซ้ายครับโอ้โหเตะซ้ายต่อยซ้ายครับแสนชัยโอ้ดูแล้วเหมือนจะโชว์แล้วแต่ถ้าโชว์มากก็ไม่ได้นะพี่เคนกันแรงครับแรงไม่หยุดเลยใหญ่เหลือเกินครับพี่เคนนี่ครับแกมมาทีนี่อุบนี่ครับกระโดดสลับเข่าลอยครับแม่แต่ตัวเองเสียหลักล้มโอ้โหนี่ครับแสนชัยเตะก้านคอครับแม่ตัวเล็กๆแบบนี้เตะถึงนะก็โชว์ความเป็นโคตรมวยสารคามนะครับตอนนี้แสนชัยก็พยายามจะโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้แฟนมวยได้ชมนะไม่ได้หนีอย่างเดียวนะแสนชัยแหมครับแต่ว่าพิกเคนก็พยายามจะตีครับแต่แหมวงในนี่ตีไม่ถนัดครับแต่ว่ายังไม่ละความพยายามครับพิกเคนโอ้ยโดนถีบหน้าครับประธานลูกพักครับแสนชัยนี่ครับอย่างที่บอกครับเป็นมวยที่ไม่รู้อธิบายยังไงเพราะว่าเหลี่ยมมวยนี่เทวดาจริงถึงก็บอกว่าเป็นนักมวยเกรด AAA พรีเมียมเลยนะพรีเมียมนี่ครับโอ้โหถอนลากถอนโคนครับดึงเอาพิกเคนโอ้ตัวใหญ่ๆนี่ล้มทั้งยืนครับแล้วก็หมดไปเลยครับพิกเคนโอ้แล้วเดินต่อครับเหมือนมีหลายก๊อกนะพิกเคนออกมาถอยได้พักนึงแล้วก็เดินครับแต่ว่าตีไม่ได้ครับวงในน่าจะระบบการหายใจเนี่ยน่าจะลำบากแล้วเพราะว่าเลือดเนี่ยเต็มจมูกไปหมดเลยครับครับก็พยายามสู้อย่างเต็มที่ครับโอ้ยแต่โดนหลักเหลี่ยมของทางด้านแสนชัยเนี่ยเก็บกินหมดครับทั้งหมัดทั้งแข้งก็ต่อจะให้ใหญ่กว่านี้สักเท่าไหร่เชื่อว่าแม่น่าจะเป็นสิ่งที่ยากนะครับที่จะเอาชนะแสนชัยนะครับครับผมอย่างที่บอกครับว่าใหญ่กว่านี้ก็เจอมาแล้วครับแสนชัยเกียรติประวัติเนี่ยถ้าให้พูดถึงเนี่ยก็บอกว่าพรุ่งนี้ก็ไม่เสร็จครับครับนี่ครับที่เลี้ยงโอ้โหนี่ครับนี่แหละครับม้าดีดกระโหลกที่แฟนมวยอยากเห็นครับอาวุธเด็ดประจำตัวของแสนชัยครับโอ้โหน็อกชาวต่างชาติมาแล้วนักต่อนักครับลูกเมื่อสักครู่นี้โอ้เตะที่นี่เสียงเชียร์จากแฟนมวยนี่เฮลั่นครับดอกเมื่อสักครู่นี้อยากให้โชว์บ่อยๆแต่แสนชัยบอกโอ้ไม่ไหวก็บ่อยๆไม่ดีครับอาจจะได้เห็นในภาพช้านะหลังจากครบยกครับผมนี่ครับพี่เคนก็ยังเดินเข้าหาครับพยายามจะเร่งออกอาวุธแต่ว่าแม่แสนชัยมองเห็นหมดครับตอนนี้
ต้องชมหัวจิตหัวใจฟิกเก้นครับแล้วก็ครบยกกับสัญญาระฆังชูมือมั่นใจครับฟิกเก้นก็มั่นใจด้วยกันทั้ง2ฝ่ายครับทั้งแสนใจแล้วก็ฟิกเก้นครับนี่ครับกระโดดขอกำลังใจจากแฟนมวยนี่ครับโอ้โหฟิกเก้นเอาละครับอยู่ที่กรรมการแล้วครับจะชูให้ฝั่งไหนแล้วก็ชูมือให้มุมแดงครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับก็ไม่ทำให้แฟนมวยชาวไทยผิดหวังครับก็ชนะคะแนนไปแบบสวยงามสุดยอดครับสมคำล่ำลือจริงๆสำหรับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิม